วงตาเป็นอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษชนิดหนึ่งของมนุษย์นะคะซึ่งการมองเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากการมองเห็นที่ดีมีผลอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของเราค่ะในรายวิชาความรู้เรื่องดวงตาสำหรับประชาชนมีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด3ท่านค่ะท่านแรกดิฉันเองผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงเปรมจิตเสานานนท์ค่ะท่านที่2รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาวัณพวงศรีเจริญและท่านที่3อาจารย์นายแพทย์สุพนัสอภิญญาวสีสุขค่ะความรู้เรื่องดวงตาสำหรับประชาชนหรือว่า Eye for All นะคะเป็นรายวิชาซึ่งทางคณาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งใจที่จะทำเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถที่จะมีความรู้พื้นฐานนะคะในโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาในช่วงอายุต่างๆอันที่2ก็คือสามารถที่จะดูแลตัวเองในเบื้องต้นได้และที่สำคัญก็คือเราจะได้รู้ว่าเราควรจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต่างๆเพื่อป้องกันการสูญเสียดวงตาในอนาคตได้อย่างไรบ้างค่ะสิ่งสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้จากรายวิชานี้นะครับประกอบด้วยความสำคัญของการตรวจคัดกรองโรคตานะครับนอกจากนั้นเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคสารพัดต้อที่มาพร้อมกับอายุไม่ว่าจะเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกและต้อหินนะครับต่อไปเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทางสายตาที่มาพร้อมกับช่วงวัยต่างๆนะครับเช่นปัญหาสายตาสั้นยาวและเอียงและสายตายืดในผู้สูงอายุปัญหาตาขี้เกียจในเด็กนะครับและปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมซึ่งพบบ่อยในวัยทำงานนอกจากนั้นนะครับเราจะได้รู้จักกับวิธีปฏิบัติตัวเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเมื่อมีสารเคมีเข้าตานะครับหลังจากนั้นเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎทอของการใช้คอนแทคเลนส์ซึ่งเราจะได้นำไปใช้และก็มีวิธีการสวมใส่อย่างถูกต้องและปลอดภัยและสุดท้ายนะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของอาหารเสริมทางตาว่ามีจริงหรือว่าแค่อวดอ้างครับอย่าลืมนะคะว่าดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากควรจะรักษาให้อยู่กับเราไปนานๆเพื่อเราจะได้มองเห็นโลกที่สดใสได้และถ้าเมื่อไหร่มันเสียยากนะคะที่จะกลับมาเป็นมองเห็นได้ปกติตามเดิมแล้วก็ที่สำคัญก็คือหาอะไรเปลี่ยนยากด้วยค่ะดังนั้นอยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านเข้ามาเรียนรายวิชานี้กันเยอะๆนะคะเพื่อว่าเราจะได้มีคู่มือรักษาดวงตาเพื่อจะให้อยู่กับเราไปได้นานๆค่ะ